clouds pass, skies are clear. คำถามข้อที่3นะคะนักเรียนคนหนึ่งสอบได้คะแนน75คะแนนถามว่าคะแนน75เนี้ยตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่บอกคะแนนมาหาเปอร์เซนต์ไทล์นะคะความถี่กับความถี่สะสมนักเรียนมีอยู่แล้วใช่ไหมคะทำยังไงดีนะคิดโจทย์ทำนองนี้เคยทำมาบ้างแล้วตั้ง 2-3 ข้อหาค่าอะไรคะเนี่ยหาค่า R หน้าที่เราดูว่ามันตกอยู่ชั้นไหนแล้วก็จัดการกับชั้นนั้นสูตรใช้ได้ทุกเวลาไม่ต้องประมาณเลยค่ะมันจะอยู่ชั้นไหนกับชั้นนั้นนี่อยู่ประมาณนักเรียนมีความถี่สะสมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ครับใช่ครับดูได้นี่คะว่าคะแนน75อยู่ตรงไหนคะแนน75ก็อยู่ชั้นระหว่างคะแนน70ถึง79ใช่ไหมคะอยู่ชั้นทำเครื่องหมายดอกจันไว้ยังกูทำแล้วนะคะอยู่ชั้นนี้เห็นไหมคะเอาล่ะเราจะมาแทนค่าสูตรกันพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะนักเรียนหญิงพร้อมเห็นเครื่องหมายดอกจันไหมคะทำไมถึงดอกจันที่ชั้นนี้เพราะว่าคะแนนอะไรคะคะแนน75มันอยู่ช่วงเขาดูคะแนนนะคะไม่ได้ดูความถี่สะสมบังเอิญว่าบังเอิญจริงๆนะคะเนี่ยที่ตำแหน่งที่75ก็อยู่ชั้นนี้เหมือนกันใช่ป่ะแต่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเราดูคะแนนอย่างเดียวตามสูตรตามสูตรคำตอบด้านซ้ายของสมการเราจะได้มาก่อนเลยจริงไหมคะตามสูตรด้านซ้ายของสมการคือ75เริ่มต้นด้านซ้ายสมการได้แล้วว่าด้านซ้ายของสมการก็คือตัวคะแนน75ค่ะใจเย็นด้านซ้ายสมการก่อน75ด้านซ้ายเรียบร้อยไหมคะเท่ากับขอบล่างใครคะ 69.5 แล้วไงต่อบวกด้วยวงเล็บเปิดตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทยมีว่า r คูณ n ส่วน100 r ไม่ทราบ n ทราบไหม n 120ถูกต้องลบผลรวมความถี่ก่อนหน้านั้นมี4ชั้นรวมไว้ได้เท่าไหร่คะ37หารด้วยความถี่ชั้นที่เราต้องการ45คูณด้วยความกว้างอัตราภาคชั้น10ใครที่ไม่ทันดูอีกครั้งนะคะเปอร์เซนต์ไทล์ R ก็คือด้านซ้ายของสมการ75ขอบล่าง 69.5 I ก็คือความกว้าง10ความถี่ของชั้นที่ปรากฏอยู่ก็คือ45 N เป็น120เราจะหาค่า R โดยการใช้สูตรนี้นะคะใครที่ทันแล้วก็แก้สมการได้เลยค่ะแก้สมการนี้ขั้นแรกต้องทำไงก่อนทราบไหมจากบวกต้องลบก่อนต้องย้ายแอลไปก่อนใช่ไหมคะที่เหลือจะทำไงก็ตามใจเลยความรู้มัธยมต้นแก้สมการอ
เอา75ตั้งลบด้วย 69.5 เหลือเท่าไหร่คะเหลือ 5.5 ใช่ไหมคะ120ส่วน100ก็ตัดเหลือเศษ6ส่วน5ขั้นต่อไปก็เอา10ไปหารเอา45ไปคูณไหมคะครูให้ทำลำหน้าไปก่อนเดี๋ยวครูเฉลยตอนจบนะคะแก้สมการนี้เอา10ไป10ไม่ใช่บวก10ไปหาร45ไปคูณก็เป็น 5.5 คูณ45หารด้วย10แล้วทั้งหมดได้เท่าไหร่ไปบวกกับ37นะคะขั้นต่อไปก็คูณด้วย5หารด้วย6ก็จะได้คำตอบไปทีละขั้นในการแก้สมการตกอยู่ประมาณเปอร์เซนต์ไทที่มีคนได้แล้วใช่ไหมคะประมาณเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่คะ51คะแนน75ตรงกับเปอร์เซนต์ไทที่51คูณ45หาร10ได้ 24.75 เอา37ไปบวกได้ 61.75แล้วก็คูณ5หาร6แก้สมการตามลำดับขั้น
วันนี้ก็จบในเรื่องของควอสไทควอไทดีไซน์นะคะเดี๋ยวคราวต่อไปครูจะเอาโจทย์แบบหัดข้างนอกหนังสือเรียนให้นักเรียนลองทำดูนะคะคราวนี้สวัสดีค่ะ